ขุมทรัพย์ The Toy ร้องไม่กี่ประโยครัวยิ่งกว่าตัวท็อปร้องไม่กี่ประโยครัวยิ่งกว่าตัวท็อปขุมทรัพย์ The Toy วัย27มีสมบัติ100ล้านครองที่ดินทั่วเมืองไทย The Toy The Toy หรือทอยธันวาบุญสูงเนินศิลปินโปรดิวเซอร์และนักร้องหนุ่มสไตล์โดดเด่นเฉพาะตัวจากสังกัดค่ายเพลง What The Dad ที่ฝากผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตไว้มากมายและล่าสุดได้ออกซิงเกิลใหม่แนวเพลงใหม่ด้วยสาวสุดร็อกที่มาสร้างความเดือดเพื่อเปลี่ยนแปลงคำพูดของคนโดยก่อนจะออกซิงเกิลใหม่แกะกล่องแบบนี้ช่วงหนึ่ง The Toy The Toy ได้หยุดทำเพลงไปซึ่งล่าสุดได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวในช่วงระหว่างนั้นว่าหยุดทำเพลงไปลงทุนเรื่องการลงทุนนั้น The Toy The Toy กล่าวว่าเราตกตะกอนมาก่อนเรามีวิธีคิดที่มีแผนการมากขึ้นแบบไหนก็ได้ที่เป็นตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายเพลง Who Music และมีเพลงลาก่อนที่กำลังมารวมถึงลงทุนเรื่องรถเรื่องการเทรดแต่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์สาเหตุที่เลือกจะลงทุนมันเสี่ยงน้อยถ้าเราแม่นขึ้นถ้าเราเก่งขึ้นการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราแม่นยำขึ้นจะเสี่ยงน้อยลงผมเน้นแบบว่าตลาดที่เราจะเล่นคืออะไรต้องศึกษาก่อนถึงจะเริ่มลงทุนทั้งนี้ยังเล่าต่อถึงการลงทุนกับรถทั้งซูเปอร์คาร์รถแข่งพร้อมกล่าวต่อว่าตั้งแต่เด็กๆเราชอบรถซื้อรถที่เราชอบมาเก็งกำไรและทำกำไรจากมันด้วยวิธีไหนก็ได้ซูเปอร์คาร์รถแข่งและตอนนี้มีกี่คัน7คันหลักร้อยล้านประมาณนั้นก็ได้สำหรับอาชีพนักลงทุน The Toy The Toy ยังเผยต่อว่าทำเรื่อยๆครับที่ดินอสังหาคอนโดบ้านทำหมดเลยและเริ่มได้2ปีหยุดทำเพลงไปเพราะผมอยากไปลงทุนและตอบโจทย์เพราะครอบครัวที่บ้านเป็นสายนี้อยู่แล้วเลยอยากลองศึกษาและอีกหนึ่งคำตอบที่อาจจะทำแฟนเพลงน้ำตาซึมบ้างคืออยากร้องเพลงให้น้อยลงอยากใช้ชีวิตน้อยขึ้นและการลงทุนย่อมมีทั้งกำไรและขาดทุนในส่วนของเรื่องของการขาดทุนเสียกับเกมอย่างเดียวเลยแต่อย่างเกมบางครั้งก็ได้กลับมาแค่เสียมากกว่าความสุขในตอนนี้เล่นเกมอย่างเดียวเลยมีความสุขมากเลย